สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่บนยอดภูชีฟ้านะครับแล้วมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นนะครับขึ้นมาตั้งแต่ก่อน6โมงนะครับผมตอนนี้พระอาทิตย์ก็ขึ้นเต็มที่แล้วนะครับผมทีนี้ก็เลยเดี๋ยวสอนทริปมือใหม่แล้วกันเดี๋ยวมาถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเผื่อจะได้ถ่ายได้ดีขึ้นนะครับผมทีนี้เนี่ยหันไปดูก่อนนะครับซีนนี้มันเป็นซีนที่ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าตัวภูชีฟ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นซิลูเอทนิดนึงนะเห็นไหมตัดเลยนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครอยากได้ซิลูเอทก็ไม่มีอะไรมากก็ถ่ายปกติธรรมดาก็จะได้เป็นรูปซิลูเอทอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครนะครับอยากจะได้รายละเอียดของตัวตรงภูเขาด้วยเนี่ยนะครับผมวิธีการคือเราจะต้องถ่ายคล่อมนะครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยอยากจะให้ตั้งค่ากล้องเป็นลองไฟล์นะครับผมเพราะว่ามันจะมีลักษณะการดึงรายละเอียดของเนื้อไฟล์ที่จมอะไรค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็น JPEG จะลำบากมากเลยนะครับหนึ่งเลยให้ตั้งมันรอไฟล์นะครับผม2เลยนะครับต้องมีขาตั้งนะครับขาตั้งนะครับ3เลยถ้าเกิดใครมี ND filter ครึ่งซีก็ใส่ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะอาจจะได้รายละเอียดท้องฟ้าที่มากขึ้นนะครับผมทีนี้เนี่ยพอเราตั้งเป็นรอไฟล์เสร็จแล้วนะครับเทคนิคที่เราจะนำมาใช้ในการที่จะเปิดรายละเอียดตรงตัวภูเขาที่มันเป็นซิลูเอทนะครับก็คือการถ่ายคล่อมนะครับผมเราจะถ่ายคล่อมทั้งหมด3รูปนะครับผมถ้าใครอยากถ่ายคล่อมมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่นะครับผมรูปนึงเราจะถ่ายโอเวอร์นะครับเพื่อจะเปิดรายละเอียดตรงโขดหินแต่ว่าสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นคือฟ้ามันจะหลุดไปไม่เป็นไรนะครับเพราะเรายังจะมีช็อตที่ถ่ายพอดีแล้วก็ช็อตอันเดอร์เพื่อเก็บรายละเอียดท้องฟ้านะครับวิธีการตั้งค่ากล้องลองมาดูให้ดูการตั้งค่ากล้องผมนะครับตอนนี้ผมเปิด F16 นะครับเนื่องจากมันเป็น F ที่คมที่สุดสำหรับเลนส์ของผมนะครับผมทีนี้เนี่ยวิธีการถ่ายคล่อมนะครับของ Canon ให้มาที่เมนูนะครับไปที่ตัวเมนูนี้นะ Expo Com Tab AEB นะครับกดเข้าไปนะครับจะเห็นแท่งแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมเรากล้องเราจะมี2ไดเอาใช่มั้ยไดเอาหลังกับไดเอาหน้านะครับไดเอาหลังนะครับจะไว้ขยับทั้งชุดทั้งก้อนนี่เลยนะครับผมมันจะบอกว่าเฮ้ยให้ดูเส้นกลางเส้นเดียวนะว่าช็อตที่ถ่ายพอดีเนี่ยคุณจะชดเชยแค่ไหนนะครับคุณก็ลองดูถ้าใครอยากให้ช็อตตรงกลางเนี่ยถ่ายพอดีก็ไปที่ศูนย์อันนี้แล้วแต่ต้องลองเทสดูนะครับแต่ในกรณีนี้ผมถ่ายย้อนแสงนะครับกล้องมันจะโดดหลอกนิดนึงเพราะนั้นผมจะถ่ายโอเวอร์สต็อป1ดูตรงกลางนะผมจะให้ตรงกลางเนี่ยถ่ายโอเวอร์สต็อป1นะครับส่วนไดเอาที่เป็นนิ้วชี้ด้านบนนะครับจะบอกว่าช็อตที่ถ่ายโอเวอร์กับอันเดอร์เนี่ยดูปีกซ้ายปีกขวานะจะให้มีความเปรียบต่างกับตัวช็อตที่ถ่ายพอดีแค่ไหนนะครับตรง default ของมันอะเป็น1สต็อปแบบนี้นะครับก็คือจะถ่ายอันเดอร์สต็อป1ถ่ายพอดีรูปนึงแล้วก็ถ่ายโอเวอร์รูปนึงนะครับแต่ซีนแบบนี้มันจะไม่ค่อยพอนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะให้มันอันเดอร์2สต็อปถ่ายพอดีรูปนึงแล้วก็ถ่ายโอเวอร์2สต็อปรูปนึงนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะรวมอีกทีใน Lightroom นะครับทีนี้เนี่ยผมจะตั้งเวลาถ่ายนะครับผมตั้งเวลาถ่าย10วิเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สายลั่นใช่มั้ยวิธีการตอนนี้ก็คือผมโฟกัสไปที่ให้ดูนะครับพอผมเปิด F16 ใช่ไหมครับผมจะใช้ Manual Focus นะเราจะไม่ใช้ Auto Focus ในการถ่ายวิวนะครับไม่งั้นมันต้องโฟกัสบ่อยๆนะครับวิธีการโฟกัสเราจะไม่โฟกัสที่ Infinity นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามีโฟกัสตรงนี้ถ้าเราโฟกัสที่ Infinity นะครับตรงนี้เราจะสูญเสียระยะชัดตรงนี้ไปนะครับเทคนิคนี้เราเรียกว่า Hyper Focal Distance นะครับผมถ้าโฟกัสตรงนั้นเราจะสูญเสียระยะชัดด้านหลังไปเนาะทีนี้วิธีการก็คือว่าเราจะต้องลองเปิดเรียกว่าเว็บDOF Master นะครับ DOF Master ลองเช็คดูว่าเอ๊ะกล้องเราถ้าเกิดเปิดที่ F เท่านี้เลนด้วยเลนตัวนี้นะครับโฟกัสไปที่ระยะเท่าไหร่นะครับถึงจะครอบคลุมระยะชัดสูงสุดตรงนี้ลองไปหาข้อมูลเรื่อง Hyper Focal Distance เพิ่มเติมนะครับในกรณีนี้ผมเปิด F16 ใช่ไหมครับผมโฟกัสไปแถวๆเมตรนิดๆนะครับผมระยะชัดของ F16 มันจะไล่ตั้งแต่ประมาณสัก55เซนนะครับไล่จนไปถึงเนี่ยเห็นไหมอินฟินิตี้เกินอินฟินิตี้ไปเลยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยระยะชัดผมก็จะได้ตั้งแต่โฟกัสตรงนี้ไล่ไปจนถึงนู้นแน่นอนนะครับผมเอาละเดี๋ยวเราลองถ่ายดูนะครับวิธีการก็คือตั้งเวลานะครับตอนนี้มันตั้ง10วินะเดี๋ยวมันจะถ่ายรั่ว3รูปเลยนะครับครับเรามาดูรูปที่ได้นะครับจะเห็นว่าจะมีรูป3รูปรูปนึงเป็นรูปโอเวอร์นะครับจะเปิดรายละเอียดตรงภูเขานี่อาจจะไม่เห็นจากหลักกล้องนี้นะอาจจะได้รายละเอียดตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะได้อีก2รูปคือถ่ายพอดีแล้วก็ถ่ายเหมือนกับถ่ายพอดีแล้วก็ถ่ายอันเดอร์ลงมานะครับนี่จะสังเกตเห็นว่ามันจะได้รายละเอียดตรงท้องฟ้าที่มากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่เราทำไฟล์เราก็จะไปรวมในตัว HDR นะครับซึ่งวิธีการเมิร์จ HDR ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะลองกลับไปดูนะครับผมเราก็จะรวมมันก็จะได้ไฟล์ภาพที่มีความยืดหยุ่นสูงได้ทั้งรายละเอียดตรงเงามืดแล้วก็รายละเอียดตรงสว่างนะครับผมเดี๋ยวลากันไปแค่นี้นะครับแล้วก็
เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้วยว่าภาพเนี่ยที่ผมถ่ายเนี่ยมันทำออกมาแล้วเนี่ยมันได้ภาพประมาณไหนนะครับก็หวังว่าจะช่วยมือใหม่ได้ในการมาเที่ยวครั้งหน้านะครับผมทีนี้ถ้าเกิดสำหรับใครที่ถ่าย JPEG นะแบบไม่มีขาตั้งไม่มีอะไรเลยนะครับเทคนิคนึงที่คุณใช้ได้แน่นอนก็คือว่าตั้งไวบาลานซ์นะครับถ้าเกิดเป็นออโต้ไวบาลานซ์บางทีภาพมันจะชืดๆไม่ค่อยดีนะให้ตั้งลองตั้งเป็นเรียลไลท์ดูถ้ายังไม่เวิร์กอีกก็ลองตั้งเป็นคลาวดี้นะครับมันจะได้ภาพที่อมอุ่นๆได้อารมณ์แบบเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นจริงๆนะครับเอาละวันนี้ผมไปแค่นี้เดี๋ยวถ่ายรูปต่อนะครับผมเหมือนเมื่อก่อนขึ้นทะเล